สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำพิกอาคาร์ดในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขามองคุณสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองอะไรเขามองเห็นอะไรในตัวคุณคนคนนั้นเขามองเห็นอะไรในตัวของคุณและสิ่งที่เขากังวลใจเกี่ยวกับคุณน่ะสิ่งที่เขากังวลใจเกี่ยวกับคุณน่ะมันคืออะไรก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4หมายเลขนะคะเอาแค่4พอเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเอจะนับ1ถึง10เอจะนับ1ถึง10นะคะให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะเอจะนับ1ถึง10ก็ให้ท่านเลือกมา1หมายเลขก็มาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ไร้ยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายทายทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรามาเริ่มพิธีหมายเลข1กันเลยนะคะเรามาเริ่มที่ทีมหมายเลขหนึ่งกันเลยเนาะเอาไงดีอะโอเคเรามาดูว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่คนคนนั้นน่ะสิ่งที่คนคนนั้นเขามองเห็นในตัวคุณน่ะสิ่งที่เขาคนนั้นน่ะมองเห็นในตัวคุณน่ะมันคืออะไรมาเริ่มกันเลยนะคะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะไพ่ยิปซีชุดมันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรของมันวะอะไรวะเดอลาอะไรอะไรอะไรนะทาลอตออฟเดลานุยเดลานุยเป็นของฝรั่งเศสนี่หลงมาทาลอตออฟเดลานุยเดลานุยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอะไรก็ไม่รู้มันทาลอตออฟเดลานุยเดอะซันเดอะสตาร์นางเงือกจัตติกสิ่งที่เขามองเห็นสิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณนะคือคุณน่ะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่สดใสนะเหมือนพระอาทิตย์ในยามเช้าอ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่อาภัพรักเป็นคนที่หัวใจมีหัวใจมีบาดแผลอะไรประมาณเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ผ่านความเจ็บช้ำในเรื่องความรักมาเยอะแต่คุณก็เหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดานะเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาและคุณก็มีเสน่ห์ยั่วยวนเหมือนนางเงือกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากมีความยั่วยวนมีเสน่ห์มีความยั่วยวนเป็นคนเซ็กซี่มีเสน่ห์มีความยั่วยวนเป็นคนเซ็กซี่นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่คนคนนั้นเขากังวลเกี่ยวกับคุณนะห้าใบค่ะหนึ่งไพ่ดีค่ะไพ่ดีค่ะไพ่ดีค่ะไพ่ไม่ค่อยจะดีค่ะไพ่ไม่ค่อยจะดีค่ะ
creative คือคุณเป็นคนที่มีพลังด้านบวกในตัวเยอะเนี่ยเป็นพวก creative อะเป็นคนที่ creative นี่หมายถึงคนที่มีหัวทางด้านศิลปะเป็นคนที่มีหัวทางด้านศิลปะมากคุณอาจจะเป็นนักแต่งเพลง creative มันก็เป็นพวกไอ้นี่ก็ได้นะ creator video เป็นพวกงานด้านศิลปะพวกช่างเป็นพวก creative อ่ะ creative หมายถึงวาดรูปออกแบบลายผ้ากราฟิกดีไซน์คอมพิวเตอร์อาร์ติสต์พวกช่างแต่งหน้าพวกออกแบบเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านศิลปะคือสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่รสนิยมดีดีกว่าคุณเป็นคนรสนิยมดีคุณเป็นคนที่รสนิยมดีมีหัวทางด้านศิลปะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนหัวโบราณนะ morality เป็นคนที่หัวโบราณเป็นผู้หญิงหัวโบราณเป็นผู้ชายหัวโบราณเป็นผู้หญิงหัวโบราณหรือเป็นคนที่มีรสนิยมแบบคนแก่อะไรประมาณเนี้ย totality เขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกลากันสูงหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันก็เหมือนกับคนเล่นกายกรรมผ่านโหนอะมันอยู่บนความที่ไม่แน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้อยู่บนความไม่แน่นอนแต่ก็มีความรู้สึกที่เหมือนจะเป็นโซเมทอะมีความรู้สึกเหมือนความเป็นโซเมทความเป็นเนื้อคู่นี่คือไพ่พระแม่ลักษมีนะหมายความว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาเหมือนพระแม่คุณเป็นคนที่หัวโบราณเป็นคนที่หัวโบราณแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อคุณเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนที่สวยอ่ะคือเอาเป็นว่าสวยอ่ะในสายตาที่เขามองนะก็คือเขาก็มองคุณเป็นคนคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อทีนี้เราจะมาดูคําแนะนํานะคะก็จะมาดูคําแนะนําเราจะมาดูคำแนะนำอันนี้เป็นผัวเมียทะเลาะกันนะก็เป็นคู่ที่ทะเลาะกันบ่อยอ่ะแต่ว่าคุณก็รักเขามากนะคุณน่ะรักเขามากแล้วเขาก็รักคุณมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคุณกับคนรักเนี่ยควรแบ่งเวลาชวนกันไปเที่ยวอ่ะอันนี้ก็คือหมายถึงแบบเป็นคู่ที่เลิกกันไปแล้วนะอาจจะหมายถึงเป็นคู่ที่แบบว่าเคยหย่าร้างกันมาแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาดีกันอาจจะแบบเคยคล้ายๆเสกโลโซกับเมียก็คือว่าอาจจะหย่ากันแล้วก็กลับมาคือหย่ากันแล้วแล้วก็กลับมาแต่งกันใหม่แล้วก็หย่ากันอีกแล้วก็แต่งกันใหม่อะไรแบบนี้เหมือนเป็นแบบไม่เบื่อไม่เมาอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าอยู่บนความไม่แน่นอนอ่ะอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนความไม่แน่นอนถ้าช่วงไหนดีก็ดีช่วงไหนถ้าช่วงไหนทะเลาะกันหนักๆเข้าก็เลิกถ้าช่วงไหนดีก็คือดีถ้าช่วงไหนที่ว่าช่วยกันเลี้ยงลูกถ้าช่วงไหนช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีแต่ถ้าช่วงไหนผู้ชายไม่ค่อยอยู่บ้านช่วงนั้นก็ทะเลาะกันหรืออาจจะเป็นคู่ที่แบบเหมือนอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ว่าตามกันมาเกิดก็ได้นะอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมอะที่ว่าเหมือนกับว่าทะเลาะกันนะแต่ก็เลิกกันไม่ขาดทะเลาะกันบ่อยแต่ก็เลิกกันไม่ขาดสักทีทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะอ
เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขามองในตัวคุณเนี่ยมันเป็นยังไง5 ใบค่ะแปดถ้วยค่ะเฮอร์มิตสี่ถ้วยวอลฟอร์จูนก็คือว่าเขามองว่าคุณน่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตในสายตาเขาเนี่ยคุณน่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจกินแล้วก็นอนอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในตัวนะแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครเห็นอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวแต่ว่าคือไม่ค่อยมีใครเห็นถึงความอ่อนโยนในตัวคุณอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ก็เหมือนแบบเขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความสุขในเรื่องความรักคุณมักจะอกหักผิดหวังบ่อยๆคุณเป็นคนที่อกหักผิดหวังเนี่ยอกหักผิดหวังบ่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายที่แบบอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกคนรักทรยศนอกใจเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงสมหวังในเรื่องความรักมักจะอกหักผิดหวังในเรื่องความรักบ่อยๆสิ่งที่เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณนะคะสิ่งที่เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณสิ่งที่เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณเหมือนเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบดวงไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องความรักเท่าไหร่มักจะผิดหวังในความรักบ่อยๆทีนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เขากังวลเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยคืออะไรเราก็จะใช้5 ใบนะคะสิ่งที่เขากังวลเกี่ยวกับตัวคุณนะเขาคิดว่าสักวันคุณจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนสักวันอ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือตอนเนี้ยคุณจะเงียบๆเขาคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะทำงานหนักอ่ะแล้วก็ขาดการติดต่อไปเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะนะสักวันหนึ่งอะเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะคุณก็จะต้องไปจากเขาแล้วก็เขาอาจจะต้องแบบอยู่โดดเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยเขาเชื่อว่าคนคนนี้เขามีความเชื่อนะว่าคือสักวันหนึ่งอะคุณก็จะต้องไปจากเขาแล้วก็อาจจะไปในลักษณะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เขายังมองเห็นเหมือนกับว่าคือเขายังมองเห็นด้านดีในตัวคุณนะแต่ว่าเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเนี่ยเหมือนกับว่านี่คือไพ่การเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งอ่ะคุณก็จะต้องเปลี่ยนไป
เหมือนกับว่าคุณอะไปทำให้เขารู้สึกเหนื่อยใจอะเนี่ยความรู้สึกเหนื่อยอะไรสักอย่างทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะใช้5ใบม้าแข่งบ้านในต่างจังหวัดโจรนักจิตวิทยาหมอดูจิตแพทย์ผัวเมียทะเลาะกันบทสรุปก็คือว่าคุณกับคนเนี้ยทะเลาะกันบ่อยในอนาคตเนี่ยคือคุณอาจจะได้ไปดูดวงกับหมอดูผู้ชายคุณอาจจะไปหาจิตแพทย์ผู้ชายหรือไปดูดวงไปหาร่างทรงไปหาหมอดูที่เป็นผู้ชายอ่ะคนคนนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่แต่เขาก็คิดนะว่าเนี่ยเขาก็คิดนะว่าอาจจะชวนคุณไปเที่ยวชวนคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็อันนี้หมายถึงมีอุปสรรคเยอะอะไรสักอย่างมีอุปสรรคในความรักค่อนข้างเยอะเขาไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโกหกอะไรคุณสักเรื่องเขาไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่หรือเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วเขาก็เลยแบบมีเรื่องที่ปิดบังคุณนะคนเนี้ยเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าเหมือนเขาโกหกปิดบังอะไรสักอย่างทีนี้เรามาดูทีมที่3นะคะเราจะใช้ไพ่เทพนิยายทำนายรักดูให้นะคะคนคนนี้เขาไม่ได้มองคุณในด้านดีเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นพ่อมดวันลาดอันนี้ก็เป็นแม่หมดเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบไม่กลัวใครเป็นคนที่ใจสู้ไม่กลัวใครเขาคนคนนี้เขาก็ยอมแพ้ในความเก่งของคุณอ่ะเหมือนกับว่าคุณในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะเก่งมากอ่ะในสายตาของเขาเขามองคุณนี่โคตรเก่งอ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นคนสวยด้วยแล้วก็เขารู้สึกชื่นชมแต่เขาก็คิดกับคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะเข้ามาหลอกอาจจะเข้ามาหลอกอะไรสักอย่างก็ได้เขาอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ว่าคุณนึกไม่ถึงอ่ะเขาอาจจะคนคนนี้เขาอาจจะแบบเหมือนเขาแบบอยากจะหลอกคุณอ่ะไม่รู้หลอกอะไรนะอันนี้ไพ่ไม่ดีนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้อยู่บนความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงอันตรายไม่แน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วยังมีความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่เขาอาจจะไม่กล้าเสี่ยง
บนพื้นฐานน่ะก็ตัวคุณเองคุณก็รักเขานะไม่ใช่ไม่รักบนพื้นฐานน่ะคือตัวคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่ว่าอันนี้เป็นเด็กอะไม่กล้าออกจากบ้านกลัวแม่ตีเหมือนอาจจะแบบเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะคบกับคุณเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะคบหากับคุณถึงการที่เขาเสี่ยงที่จะคบกับคุณเนี่ยอาจจะทำให้เขามีความสุขมากแต่นั่นมันก็เกิดจากการที่ว่าคุณกับเขาอะมีกรรมร่วมกันมามันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะคบกับคุณส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรรมนะทำให้เขาคิดว่าคนนี้ก็ดีนะแต่ฉันไม่เอาดีกว่าฉันจะเอาอีกคนนึงเหมือนกับผู้หญิงมันเหมือนผู้หญิงอยู่คนนึงอะชอบผู้ชายอยู่สองคนอีกคนนึงอะลูกคนรวยจบปริญญาโทอีกคนนึงอะลูกคนจนจบม.3ผู้หญิงชอบทั้งคู่แต่ตัดสินใจเลือกคนรวยเพราะคิดว่าตัวเองจะสบายแต่กลายเป็นว่าพอไปแต่งงานกับคนนั้นอะลำบากผู้ชายไปมาก็ลาออกจากงานแล้วก็วันก็เข้าบ่อนแล้วก็ไปมีเมียน้อยแล้วก็ไม่สนใจเมียแล้วก็ส่วนผู้ชายอีกคนนึงที่ว่าเขาไม่เอาอ่ะผู้ชายคนนั้นเขาก็ขยันทำงานสร้างฐานะจนร่ำจนรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยนั่นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคือคนเนี้ยเขาตัดสินใจที่ว่าเขาจะไม่เอาคุณอยู่แล้วไงเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเขารู้อยู่แล้วอ่ะว่ากับคุณเนี่ยมันไม่น่าจะไปกันรอดเพราะว่าอาจจะมาจากเขาอาจจะมองว่ามาจากคนละฐานะกันฐานะต่างกันการศึกษาต่างกันอะไรหลายๆอย่างมันต่างกันน่ะเขาก็เลยมองว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่น่าจะไปกันรอดเพราะว่าฐานะมันต่างกันเขาก็เลยคิดว่าคุณไม่เหมาะกับเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเพราะว่าคนเนี้ยเหมือนเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการคือเขาอะต้องการความมั่นคงอะต้องการความร่ำรวยแต่ทีเนี้ยคุณอะอาจจะให้เขาไม่ได้เนี่ยมันเหมือนมันว่างเปล่าอะคุณอาจจะให้เขาไม่ได้หรือคุณอาจจะรวยก็ได้แต่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องไปให้เขาคุณอาจจะรวยอะแต่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องไปให้เขาไงมันก็เลยทำให้เขาอะคิดว่าเขาไปเลือกผู้หญิงที่ว่าสายเปย์ดีกว่าทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะเห็นไหคนๆเนี้ยเขาไม่จริงใจหรอกเนี่ยคือการพนันแบบว่ามันเหมือนกับว่าเขามองความรักเหมือนเป็นการเล่นเกมอ่ะคนๆเนี้ยเขามองความรักเหมือนเป็นการเล่นเกมถ้าขาดทุนไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นไพ่ความเป็นศัตรูนะคือเหมือนกับว่าถ้าคนไหนจนเขาก็ไม่คบเขาอยากจะคบกับคนรวยคนเนี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยความเป็นศัตรูเหมือนกับว่าถ้าคนไหนอ่ะไม่เป็นเพื่อนเขาก็ต้องเป็นศัตรูเขาถ้าคนไหนไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับเขาคนนั้นก็ต้องเป็นศัตรูกับเขาถ้าคุณไม่ยอมที่จะตามใจเขาเนี่ยมันก็เหมือนคุณเป็นศัตรูกับเขาเพราะคนเนี้ยเขาต้องการเนี่ยบ้านช่องความร่ำรวยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะที่ว่าคุณอ่ะเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ว่าคุณอ่ะไม่ยอมทำตามที่ตัวเขาต้องการแต่เขาก็ยังต้องการที่จะโทรหาคุณนะเขาอยากจะโทรหาคุณอยากจะติดต่อสื่อสารคุยกับคุณคนเนี้ยเขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยู่บ้างแต่บนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เขาไม่ใช่พระเอกอ่ะคนเนี้ยเขาเป็นตัวโกงอ่ะเหมือนกับว่าถ้าคนไหนรวยเขาก็เอาคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคนเนี้ยเพราะว่าเขาถ้าคนไหนอ่ะไม่ทำตามที่เขาบอกอ่ะเขาก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเพราะมันได้ไพ่อินิมีก็คือความเป็นศัตรูเหมือนผัวเมียบางคู่อ่ะพอเลิกกันไปก็กลายเป็นศัตรูกันเลยคือเหมือนกับคนเนี้ยถ้าคนไหนอ่ะไม่ยอมทำตามที่เขาต้องการอ่ะก็เขาก็จะหาเรื่องแกล้งเหมือนกับผัวเก่าแกล้งเมียเก่าอะไรประมาณเนี้ย
ลักษณะเหมือนผัวเก่าแกล้งเมียเก่าอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคนเนี้ยทีนี้เรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะเราจะใช้ไพ่เดลานุยเทพนิยายทำนายรักไพ่สัญชาติอันนี้เป็นไพ่สัญชาติฝรั่งเศสฝรั่ง5 ใบแรกมาก็คนกระโดดน้ำตายใบที่สองก็คนจะแขวนคอตายแวมไพร์เจ้าหญิงซินเดอเรลล่าสาวสวยอันนี้เป็นรูปคนกระโดดน้ำตายนะร้องไห้ด้วยก็เป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วตัวเขาเองเขาก็เสียใจตัวคุณเองคุณก็เสียใจเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบเจ้าคิดเจ้าแค้นเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนทะเยอทะยานซินเดอเรลล่านี่ทะเยอทะยานนะเนี่ยซินเดอเรลล่าเนี่ยทะเยอทะยานแต่ถึงอย่างไรถึงซินเดอเรลล่าจะทะเยอทะยานแต่ก็เป็นคนที่หน้าเด็กมากสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ในสายตาเขาอ่ะคุณเป็นคนที่หน้าตาสวยหน้าตาหล่อในสายตาเขาเนี่ยคุณเป็นคนหน้าตาน่ารักนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาน่ารักสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือว่าเขาอ่ะชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคุณเนี่ยสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยแล้วคุณก็นิสัยดุร้ายเหมือนแวมไพร์สาวความสัมพันธ์อ่ะมันจบไปแล้วนะอย่าพยายามฆ่าตัวตายครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยกองเนี่ยเป็นกองที่เลิกกันไปแล้วแหละน่าจะเลิกกันไปแล้วนะทีนี้เรามาดูว่าเราทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนคนนี้เขากังวลอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเขากังวลอะไรในตัวคุณเราก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะเขาอยากให้คุณน่ะเขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณน่ะแอดเวนเจอร์เขาอยากให้คุณน่ะลืมอดีตที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณน่ะแอดเวนเจอร์เขาอยากให้คุณเนี่ยค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการในอดีตที่ผ่านมาเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาเหนื่อยมากเขาเป็นคุณน่ะทําให้เขาเหนื่อยใจคุณชอบเอาปัญหาคุณเป็นคนที่ชอบเอาปัญหามาทําให้เขาปวดหัวตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะมีความสุขมากขึ้นหรืออาจจะต้องใช้เวลามันเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้คุณจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้ลืมเขาเพราะว่าคนคนนี้เขาจะไม่กลับมาสิ่งที่เขาเป็นกังวลกับคุณเขากลัวว่าคุณน่ะจะไม่สามารถตัดใจลืมเขาได้เขารู้ว่าเขาไม่ดีนี่บทสรุปนะคะบทสรุปได้คนป่วยคนทะเลาะกันเทพีแห่งชัยชนะเทพธิดาไนกี้แล้วก็ผัวเมียทะเลาะกันทะเลาะกันใหญ่เลยใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่หมอดูค่ะคำแนะนำก็คือว่าให้คุณน่ะไปหาหมอดูร่างทรงจิตแพทย์นักจิตวิทยาคุณกับเขาอะทะเลาะกันบ่อยนะทะเลาะกันบ่อยในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคเอาชนะปัญหาเรื่องงานสามารถเอาชนะคู่แข่งในสายงานได้คุณเป็นคนที่มีศัตรูหรือมีคู่แข่งทางธุรกิจนะ
เนี่ยเหมือนเป็นประเทศมหาอำนาจทะเลาะกันอะสิ่งที่คุณควรกังวลก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคือเอ๋อยากจะบอกนะว่ากองเนี้ยคือมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วคนเราอ่ะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขคนเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่มันเจ็บช้ำได้เพราะว่าดูจากพลังงานของไพ่ชุดเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นอดีตอ่ะมันจบไปนานแล้วแล้วก็ยังมีความเจ็บแค้นอยู่ยังมีความเป็นศัตรูยังมีความเจ็บแค้นยังมีความเศร้าอยู่และที่สำคัญน่ะก็ยังโกรธอยู่ยังมีความแบบเหมือนแบบมันเป็นผัวเมียตีกันคนทะเลาะกันเหมือนกับว่าคือมันยังมีความเจ็บแค้นในใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะปล่อยไปแล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มานะคะขอบคุณค่ะ